รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ให้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลำพังสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับทำตัวให้ดูเป็นคนมีมารยาทนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับครับก็เริ่มต้น EP แรกก็คงจะให้พี่ดอมแนะนำตัวดีกว่าว่าเป็นไงมาไงอะไรยังไงจริงๆจริงๆแล้วถามว่าเข้ามาทำงานในบริษัทรถยนต์หรือวงการรถยนต์ได้ยังไงถ้า EP นี้เป็น EP 0น่าจะต้องกินเวลาสัก3อาทิตย์ กว่าจะเล่าได้หมดเอาไปง่ายๆเลยก็คือทำมาหลายอย่างแล้วล่ะทำตั้งแต่ real estate ทำเป็นทีวีโปรดิวเซอร์ทำคอนเสิร์ตทำอีเวนต์ออแกไนเซอร์จนไปทำรีสอร์ทที่เกาะลันตาแล้วก็มาเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างที่บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับโอเคตกลงเปิดเผยชื่อได้เลยเนาะเปิดเผยชื่อไปเถอะก็คือถามว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่บ้างแล้วเราก็ไม่ได้เอาเรื่องเลวร้ายอะไรมาพูดกันนะ เราก็ยังเชิดชูองค์กรของเราอยู่นะครับรับที่สุดนะครับครับกันเลยทีเดียวโอเคก็นั่นคือเบื้องต้นเพราะฉะนั้นทีเนี้ยสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอครั้งแรกเนี่ยวัยอ้วนนี่เป็นใครใช่ไหมวัยอ้วนนี่เป็นใครนะครับเฮ้ยมันมีคุณค่าอะไรที่เราต้องมานั่งฟังมันเหรออะไรเงี้ยครับก็สำหรับท่านที่ตัดสินใจแล้วก็ปิดไปนะเพราะไม่น่าจะมีคุณค่าอะไรให้ไม่ได้จะได้อะไรนะครับจากการได้มาคุยกับผมอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติใครก็ตามที่ตัดสินใจว่าจะดูต่อเขาจะได้เจออะไรบ้างเขาจะได้เจออะไรบ้างก็ไม่หรอกมันคงเป็นเรื่องของการที่คนใน2 generation มานั่งแลกเปลี่ยนกันอย่างที่เราเคยแอบทำไพลอตกันไปแล้วก็คือบอกว่าจะบอกเสมอว่าอ้วนเนี่ยเป็นคนแก่ที่เข้าใจ generation ถัดไปเข้าใจความคิดถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของวงการรถยนต์ที่เราจะคุยกันเนี่ยไอ้แก่เนี่ยซึ่งตอนที่เข้ามาทำในวงการรถยนต์เนี่ยอายุสัก30ไม่ถึง30ด้วยซ้ำไปมั้งต้นๆเลยอ่ะมาเรามาด้วยแอทติจูดที่เราต้องการคำตอบทุกอย่างก็เหมือนกับรุ่นหลานๆรุ่นเนี้ยที่มาทำงานว่าเฮ้ยทำไมมันต้องอย่างนั้นทำไมเราต้องงี้ทำไมมันจะต้องมีไอ้นู่นนี่อะไรเงี้ยเพราะเราต้องการคำตอบหมดเพราะว่าถามว่าเราก้าวร้าวเหรอใช่เราก้าวร้าวแหละจริงๆเราก็ก้าวร้าวแต่ว่าถามว่าเราเป็นคนที่บอกว่าเรามีแอทติจูดเหมือนเด็กรุ่นใหม่คือเรากล้าที่จะถามครูว่าเดี๋ยวกูต้องทำพิธีไหว้ครูด้วยเหรอถ้าแล้วแม่คุณผู้ฟังเริ่มไม่เพราะว่าหนึ่งคือที่กล้าพูดเพราะว่าแม่ดอมเองเป็นครูครับผมเป็นครูบาอาจารย์เลยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สอนมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็บอกแม่เสมอว่าแม่จะเอาบุญคุณอะไรกับเด็กมันมีแดกนี่ก็ค่าเทอมเด็กไม่ได้เรียนฟรีนะเด็กแม่งจ่ายค่าเทอมอย่าไปเชื่อนะครับถ้ารัฐบาลบอกว่าเรียนฟรีกูก็เห็นต้องจ่ายค่าเทอมตลอดคือก็ไม่ได้ไปเรียนอินเตอร์เลยก็เรียนโรงเรียนปกตินะครับเรียนโรงเรียนตอนก็เรียนโรงเรียนมัธยมเรียนโรงเรียนประถมปกติก็ต้องจ่ายค่าเทอมนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเด็กมันก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยทำไมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรหลายๆเรื่องว่าแบบตกลงแล้วกูต้องไปสวัสดีปีใหม่ใครหรือว่าใครต้องมาสวัสดีปีใหม่กูวะคืออ่ะใช่ไหมมันก็จะนะว่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวเบื้องต้นของพี่ดอมสำหรับใครก็ตามที่จะตัดสินใจดูนะครับก็คือจะดูกันต่อหรือดูไม่ดูต่อนะฮะแล้วแต่คุณผู้ฟังกันเลยซึ่งเชื่อว่าก็เราทำเทปนี้แล้วก็จบไปเลยเพราะคนจะตัดสินใจได้เลยถ้ามีโหวตก็จะเห็นเลยว่าไม่ดูก็จบแค่นี้เลยนะครับก็ปิดไปสำหรับ EP 0ของ Headlight Max ใช่ไหมก็จบไม่มีต่ออย่างนี้ก็ได้เหรอ เดี๋ยวแต่เดี๋ยวนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอดู EP 1ดีกว่านะครับถ้าทางจะมันถ้าทางจะสนุกไม่เบาเลยทีเดียวนะครับเอาละครับ EP 0เอาแค่นี้กันก่อนแล้วกันเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาเป็นคนสุภาพไหมครับ